กินนะโอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยป้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะเดี๋ยวป้านะจะส่งหนูเรียนInternational School International School เอาไหมเอาไหมไม่เป็นไรเก็บตังค์ไว้ที่แล้วลูกเอ้ยได้นะเฮ้ยใครมาใครมาป้าลงไปเปิดประตูหน่อยป่ะรอแป๊บนึงนะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไอ้มาหน้านี่เลยนั่งนี่เลยแอนไอ้นี่พี่แอนพี่แอนเมียพี่เองอันนี้ไอ้เนี่ยเป็นโอ้โหโตมาด้วยกันสบายดีเปล่าไม่สบายเนี่ยทำไมอ่ะพี่ตีหลังผมเนี่ยโอ้โหต้องมาหาพี่มีอะไรอ่ะโอ้ผมคิดถึงพี่อยู่แล้วเหรอแต่ผมเห็นว่าพี่เนี่ยชื่อพี่ดูเหนื่อยมากเลยเนี่ยลูกตั้ง3คนแถมยังเรียนในไต้ตังหาค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่จริงเนี่ยผมจะชวนพี่ไปลงทุนกับผมเนี่ยชวนพี่ลงทุนครับลงทุนอะไรครับคือพี่อ่ะแค่เอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมจะเอาเงินของพี่เนี่ยไปเมดิเป็นกำไรโอนมาให้พี่เองเลยเหรอผมพี่ดูเนี่ยดูเสียอุดนู่นอ่ะพี่จำบ้านเสียอุดได้ปะเสียอุดอ๋อเสียอุดเออเนี่ยบ้านที่นี่พอรถเนี่ยบ้านเขาหลับเขาเนี่ยโหรถสปอร์ต10คันโหขับกันแบบไม่เว้นแต่ละวันเลยโหแบบเปลี่ยนคันทุกวันเลยพี่เนี่ยเจ๊นันหน้าปากซอยอ่ะที่เคยขายข้าวแกงอ่ะอ๋อเจ๊นันข้าวแกงอร่อยมากเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาเลิกขายข้าวแกงแล้วพี่ทำไมหลังเขาเสียแล้วเหรอเปล่าพี่ทุกวันเนี่ยเขาแค่นั่งนับเงินอยู่อย่างเดียวเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยเหรอครับพี่นั่นเลยเหรอเนี่ยเขาแค่เอาเงินมาลงทุนกับผมเนี่ยเขารวยมากเลยนะตอนเนี้ยรู้ไหมทุกวันเนี่ยเขาต้องเดินอย่างเงี้ยพี่ทำไมอ่ะทองไม่เยอะโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอหนักคอเฮ้ยสนใจว่ะทำไรวะเนี่ยเออโอ้พี่แค่เนี่ยโอนเงินมาให้ผมแค่เนี้ยเดี๋ยวผมเอาเงินพี่ไปเมเนจเองแล้วเดี๋ยวได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวผมโอนให้พี่เลยถึงนั้นเลยเหรอครับพี่ถึงนั้นเลยเหรอเออเอาเดี๋ยวคุณต้องมีสัญญาอะไรกันหน่อยไหมสัญญาเฮ้ยไม่ต้องหรอกไอ้มันกันเองอย่างเงี้ยเออไว้ใจได้ไปคุยอะไรอย่างนี้ก่อนคุยอะไรขออย่างนึงได้ไหมอะไรครับขอเคาน์เตอร์เพนเจ็บหลังไม่ต้องหรอใช่ก็อยากจะมาทำธุรกิจกับเจ้ไหมทำอะไรอ่ะก็แบบซื้อขนมให้คนในซอยไงเราเลือกรายได้ล่ะก็คิดคนละ5 บาทโอเค 12 to 6 weeks later ไอ้โทรมาเว้ยฮัลโหลไอ้เออเป็นไงบ้างที่ลงทุนอ่ะฮะกำไรดีขนาดนี้เลยเหรอเออดีฮะแต่ว่าอะไรนะจะขยายสาขาเหรอต้องใช้เงินเหรอเท่าไหร่อ่ะฮะ500,000 บาทเลยเหรอโอ้ยเยอะไปเปล่าไออืมพี่เข้าใจเดี๋ยวรีบจัดการให้นะนี่คุณจะเย็นๆก่อนดีไหมนี่คุณจะไปรู้อะไรธุรกิจเนี่ยกำไรดีขนาดนี้เนี่ยมันต้องการเติบโตก็ต้องลงทุนเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคุณเนี่ยมัวแต่เลี้ยงลูกคุณจะไปรู้อะไรเตือนจะทำอะไรเดี๋ยวกำไรมานะอย่ามาแบ่งนะกับกระเป๋าเนี่ยไม่ได้เลยต้องผ่านแอปเนี่ยสะดวกจริงๆค่ะลูกซื้อของใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะแล้วของเก่าเป็นไรอะคะมันโอ้แล้วค่ะเพราะว่าเวลาที่หนูจะกดบนใช่ไหมคะมันก็ลงล่างแล้วถ้าหนูจะกดซ้ายมันก็ไปขวาเหรอคุณแต่ว่าช่วงนี้แบบป้าใช้เงินเยอะเลยลูกป้าต้องลงทุนอย่างนี้หนูทนใช้เครื่องเก่าไปก่อนถ้าหนูจะกดลงหนูก็คิดว่าหนูต้องกดขึ้นแล้วกันนะเออสลับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวช่วงนี้ต้องใช้เงินจริงเดี๋ยวรวยแล้วซื้อให้3-4เครื่อง5-6เครื่องตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาธุรกิจจะขยายอย่าพึ่งมายึดกดขึ้นเอานะกดลงกายเนี่ยพอเราไปบอกเด็กๆในซอยแล้วเด็กๆไปบอกผู้ปกครองเนี่ยนะเราก็เลยมีรายได้ดีเลยไปเดี๋ยวไปแบ่งเงินกันดีกว่าไปอันนี้ของเจ๊นะอันนี้ของกายโอเคเท่ากันเท่ากันพอดีเป๊ะโอ้ยแมสเสจเข้ามาดูสิโหเงินเข้ามาอีกแล้วเยี่ยมเลยไอ้นี่มันยอดเยี่ยมจริงไม่เสียแรงไว้ใจมันไปใช้นั่งวางเพลงต่อMonths later ช่วงนี้บ้านเมืองยุ่งวุ่นวายนะไอ้โกมาไอ้ว่าไง
สบายดีเหรอเออแล้วธุรกิจที่พี่ชวนที่ลงทุนไปเป็นไงบ้างอ่ะฮะหรอเดือนนี้ได้200,000เลยเหรอโอ้ดีพี่รอเลยนะแล้วได้แล้วก็โอนมาให้พี่ด้วยนะไม่เสียแรงพี่ไว้ใจน้องเลยไอ้น้องรักเอ้ยนะโอเคไว้คุยกันครับสวัสดีครับได้ตั้ง200,000เนี่ยมาม้าลงทุนไปตั้งหลายล้านกี่ล้านเนี่ยแล้วได้แค่200,000ทำเป็นดีใจเมื่อไหร่มันจะคืนทุนเนี่ยเอาธุรกิจมันต้องใช้เวลาเอ้ใครจะมาลงเป็นล้านแล้วจะได้กลับเป็นล้านมันมีที่ไหนเราโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมัวแต่ลูกกับลูกเนี่ยเลี้ยงลูกไปเถอะโอนมาแล้วโอ้ยสุขใดจะเท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์โอ้ยมีตั้ง20โอ้เจ๊ลูกค้าโทรมาอีกแล้วอ่ะตาเจ๊แล้วนะเออกลายไปทำนะแต่ช่วงนี้เจ๊ไม่ได้ไปส่งของให้ลูกค้าเลยนะโอ้ยกายใครก็ไปสิเดี๋ยวเจ๊รอรับสายให้ไปครั้งสุดท้ายแล้วนะเจ๊เออน่ะไปไหนก็ไปส่งของค้าเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยขาดทุนได้ไงอ่ะไอ้เฮ้ยเอาอีกเหรอนี่มันเงินเก็บก้อนชายของพี่แล้วนะเว้ยต้องใช้อย่างนั้นเลยเหรออะไรกันอีกเนี่ยฮะไอ้เด๋มบอกว่าธุรกิจตอนนี้ขาดทุนต้องโอนเงินไปใส่ให้มันอีกเนี่ยนี่เธอได้ดูข่าวนี้หรือเปล่ามันเหมือนเธอเลยที่พูดว่ากำไรเดือนนึงเป็นล้านล้านเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ไหนบอกขาดทุนไงตอนนี้ฉันดูข่าวฉันก็เครียดโดนมันตุกแล้วเนี่ยไอ้เจอกันใจเย็นๆนะป้าไอ้จะทำเงินฉันได้ไงวะทำอะไรครับพี่ก็แกลองเอาเงินนั้นไปลงทุนไงโหขาดทุนเดือนเองพี่จะมางงแงอะไรผมเนี่ยก็อินเวสต์นั่นน่ะมันบอกว่ากำไรเดือนละเป็นล้านเนี่ยเหรอไปตบมือทำไมป้าก็บอกว่าไอ้ตอนที่โหเสียดายนึกว่าได้เงินเยอะกว่านี้ซะอีกหมายความว่าไงวะพูดอย่างเงี้ยพี่ต่อยผมดิผมจะได้ฟ้องร้องพี่เข้าหาผมที่บริษัทผมแกจะฟ้องร้องฉันเหรอฉันจะต้องฟ้องร้องแกจะชอบโกงเงินฉันฉันเป็นหุ้นส่วนแกนะเว้ยหุ้นส่วนเหรอหุ้นส่วนอะไรหลักฐานก็ไม่มีชื่อบริษัทก็ชื่อผมพี่ออกไปจากบริษัทผมไปได้แล้วตังกายไม่ให้อ้าวไม่ให้ได้ยังไงเอามาเดี๋ยวนี้นะแจ้งไม่ไปส่งเลยอ่ะอ้าวเอามายังไงก็ต้องเอามาเอามาเอามานี่นะไม่ให้เอามานี่ไม่ให้แจ้งบอกว่าให้เอามานี่ไงให้โอ๊ยปากก็ปวดหัวอยู่แล้วอย่าเสียงดังได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดไหนเล่ามาให้มาม่าฟังสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เจ๊เอาตังค์หนูไปอ่ะเจ๊เอาตังค์น้องไปทำไมคะมันก็หนูกับกายทำธุรกิจด้วยกันนี่ค่ะมาม่าแต่เจ๊ไม่ทำอะไรเลยแล้วทำไมเจ๊ถึงทำแบบนั้นน่ะฮะหนูขี้เกียจอ่ะนี่หนูรู้ไหมสัญญาอะไรตกลงอะไรไว้กับเขาก็ต้องทำตามนั้นหนูไม่ทำไม่ได้เงินก็ถูกต้องแล้วถูกไหมรู้ไหมว่าการทำแบบนี้มันก็คือการคดโกงมันไม่เจริญหรอกในอนาคตอ่ะมันเหมือนเราฝากชีวิตของเราเนี่ยไว้ในคุกเข้าใจไหมคะต่อไปนี้นะตกลงสัญญาอะไรก็ต้องทำตามนั้นและเป็นพี่เป็นน้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันคืนดีกันโอเคไหมจับมือมองหน้ากันด้วยยิ้มอย่าแยกเขี้ยวโอเคเรื่องของเด็กๆจบละทีนี้มาเรื่องของผู้ใหญ่บ้างเกิดอะไรขึ้นครับป๋าฮะป๋าน่าจะเชื่อมามั้งแต่แรกไอ้ไอ้อ่ะมันหลอกเงินพวกเราไปหมดแล้วเนี่ยเออป๋านี่มาม้าบอกแล้วว่าโลกของธุรกิจนะมันเป็นโลกของปลาใหญ่กินปลาเล็กแม้กระทั่งคนใกล้ตัวนะมันก็ยังหลอกเราได้เลยป๋าแต่เงินเก็บของเรานะป๋าเงินเก็บของเราเงินของเราเงินเจ็บของเราป้าป๊าเงินทองอ่ะเป็นของนอกกายนะไม่ตายเราก็หาใหม่ได้เนาะตราบใดที่เรายังมีแรงอยู่นะมาม้าไว้ใจป้าป๊าเชื่อใจป้าป๊านะ
จริงเหรออืมว่าแต่ไอ้ยายมันเอาไปเท่าไหร่อ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับละครสั้นสอนใจเรื่องโกงค่ะจะบอกว่าการโกงเป็นสิ่งไม่ดีหรอกค่ะถึงแม้การโกงจะทำให้คนที่คดโกงไปร่ำรวยนะแต่เชื่อเลยว่าไม่มีความสุขและที่สำคัญนะจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วยนะคะอาจจะแบบเข้าคุกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องได้รับชดใช้กรรมทางศีลธรรมด้วยเพราะว่ามันผิดศีลข้อ2นะคะห้ามลักทรัพย์ถ้าเขาหลับเราก็หยิบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นี่เราเล่นกันนะคะก็เด็กๆทุกคนนะคะก็ทำอะไรก็ทำด้วยความซื่อสัตย์นะคะไม่คดโกงใครก็จะมีความสุขนะคะใครว่าละครสั้นเราสนุกนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยแล้วก็อยากให้เราทำละครสั้นเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ่งกริ๊งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย